สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกบฏหนีตายนะฮะวันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีการเก็บแต้มปายันไปแลกจุดนะครับก่อนอื่นเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าจะปาได้ก็ต่อเมื่อต้องมีระดับพลังฝีมือถึง1ในโลกนะครับหรือว่าเหนือกว่านั้นต่ำกว่า1ในโลกไม่สามารถรับการปายันได้นะและวิธีปายันเนี่ยเราปาไปแล้วเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะอ๋อลืมบอกไอ้ยันหลิงเซียวนี่คืออะไรยันหลิงเซียวนี่คือยันที่ผู้อาวุโสหลิงเซียวปาให้เราเป็นแต้มแล้วใช้เป็นแลกของแลกได้หลายอย่างเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือการแลกจุดนะครับได้ตั้งแต่จุด1ถึงจุด5ของสำนักเท่านั้นวิธีการดูผู้ที่สามารถปายันได้นะครับเราต้องมาที่ชุดจักรของข้าเสร็จแล้วไปที่เจ้าเซียนหลิงเซียวนะครับตรงนี้เห็นไหมเห็นป้ายไฟตรงนี้ไหมแถบซ้ายมือเนี่ยสีทองสีฟ้าสีน้ำตาลสีขาวนะครับอันนี้ Lord of หลิงเซียวซิตี้เป็นเจ้าเมืองหลิงเซียวผู้ถือครองตำแหน่งนี้ก็จะมีชื่อบอกตรงนี้นะครับตรงนี้เลยด้านใต้ตรงนี้เลยคนที่มีตำแหน่งหลิงเซียวจะดูได้2 อย่างเลยอย่างแรกก็คือเขาจะอยู่ในร่างเด็กตลอดนะครับเมื่อใช้ฉายานี้เมื่อได้รับฉายานี้2เขาสามารถปายันให้เราได้นะครับดูตรงนี้เลยบางทีเราอาจจะเห็นตัวเด็กๆตัวที่แบบกินยาแล้วเป็นเด็กอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผู้โสหลิงเสียวไม่ใช่นะครับมันต้องปายันได้ด้วยนะครับนี่ครับของตำแหน่งในหลิงเซียวก็จะมีทั้งหมด7ตำแหน่งมีเจ้าเมือง1ตำแหน่งอันนี้ก็จะมีเป็นทูตหิมะแยกเงา1ตำแหน่งทูตหิมะเรนสุคนอีก1ตำแหน่งนะครับเป็น3ละตอนนี้แล้วก็จะมีพวกอาวุโสอีก4ตำแหน่งส่วนหลิงเซียวซิติเซนยังไม่มีนะครับแล้วทีนี้ไอ้แต้มหลิงเซียวเนี่ยทำอะไรได้บ้างแต้มหลิงเซียวจะแยกออกเป็นหลายๆส่วนนะก็จะมีเอาไว้แลกชุดนี่นะครับแล้วก็แลกไอเทมแลกไอเทมตรงนี้จะได้เฉพาะคนที่ลงยันให้เราหรือว่าเป็นคนที่ปายันให้เราได้แค่นั้นเราที่เป็นผู้รับการปายันเนี่ยจะแลกไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปทำแต้มเพื่อแลกปลาหลิงเซียวหรือไม่ก็ไอเทมพวกเนี่ยครับไอเทมที่แปลงร่างเป็นตัวละครเด็กของเราผู้ที่ถูกลงยันนะครับจะสามารถมาแลกจุดนี้ได้จุดก็จะแบ่งเป็นจุดสำนักหลักไปเลยนะ9สำนักของผมนี่ไปทำจุดยาจกไว้ตอนนี้มีค่าตรายันอยู่35นะครับก็สามารถแลกจุด1 2 3 4ถึงจุด4ได้ถ้าจะแลกจุดที่5ก็ต้องเก็บอีก24แต้ม1วันสามารถปายันได้5ครั้งดูได้ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้คนที่ปายันให้เราก็จะได้แต้มเหมือนกันแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าแลกได้เฉพาะจุด1ถึง5สำนักเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่จะทำจุดแล้วก็ปรานต้องถึงระดับพลังฝีมือ1ในโลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เล่นใหม่ต้องโฟกัสที่ปรานเป็นหลักนะโฟกัสที่ปราณเป็นหลักแล้วหาผู้อาวุโสพวกนี้นะครับให้เขาปายันให้เขาปายันให้เราได้หรือเปล่าต้องถามเขาก่อนบางคนก็จะปาได้เป็นบางจุดไปโอเคตอนนี้ผมนัดผู้อาวุโสไว้อยู่นะครับคนที่มีตำแหน่งจะให้เขาปายันให้กำลังไปขอทีมไปแล้ววิธีการเข้าเมืองหลิงเซียวทำยังไงตรงนี้ครับที่เมืองซูโจนะฮะหน้าเซฟเมืองซูโจเราเดินออกมาเราเจอเนี่ยครับหลิงเซียวไปยังเมืองหลิงเซียวให้เราคลิกที่ตรงนี้ข้าอยากไปเมืองหลิงเซียวครับเสร็จแล้วเขาจะวาร์ปเราเข้าเมืองหลิงเซียวถือว่าไม่ยากนะวิธีการทำเควสตอนนี้ไม่รู้ว่าเขายังอยู่ไหมหรือเขาไปหรือยังนานพอสมควรกว่าผมจะเข้ามาเนี่ยอธิบายนานไปหน่อยอ
ก็คนเล่นใหม่นะฮะไม่ควรพลาดนะครับอะไรที่จะทำให้เราเล่นได้โหดไวขึ้นนะครับอะไรที่มันจะลดเวลาเราได้เยอะขึ้นก็ต้องทำทุกๆอย่างอ่ะที่มันทำได้นะครับอย่างที่ตอนเริ่มเกมผมก็สอนวิธีทำเควสปราณ6เอาป้ายประตูไปแล้วแล้วก็จะมีวิธีทำเควสโอลมานด้วยเพื่อไปแลกจุดแลกไรจุดนี่คือสำคัญมากกับเกมนี้ตอนนี้ผมจุดไม่มีแต่ปราณซ่อนลึกเนี่ยเลือกแค่19,000มีจุด180แค่3จุดเลือกแค่นี้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดจุด180สัก8จุดเลือดมันก็จะประมาณ 20,000 กว่าปานซ่อนลึกนะปานสำนัก49ตันแล้วโอเคเนี่ยฮะตอนนี้เราก็อยู่กับพวกผู้โสหลิงเซียวเขาจะมีฉายาแบบนี้อยู่ไหมอยู่ไหมเอ่ยโอเคครับมาแล้วอันนี้ก็เป็นพวกอุโสหลิงเซียวนะครับผมก็จะให้คนนี้ปาให้ตลอดเหมือนเดิมอย่าจกเหมือนเดิมผู้อาวุโสแต่ละคนเนี่ยจะปาจุดได้ไม่เหมือนกันบางคนปาจุดยาจกไม่ได้หรือบางคนอาจจะปาจุดยาจกได้แต่ปาจุดของบูตึงไม่ได้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่เบื้องต้นเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูวิธีการปายันก่อนแล้วก็วิธีการวิ่งเควสนะครับแล้วผมจะเขียนวิธีการวิ่งเควสวิธีการตอบเควสให้ใน description ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยกดติดตามให้ด้วยนะฮะโอเคพร้อมละเมื่อเขาปาให้เราปุ๊บเราจะมีตรงนี้ครับไอคอนขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดยืนยัน1ครั้ง1วันจะขึ้นจะปาได้แค่5ครั้งนะตอนนี้ขึ้นมา1แล้วเห็นไหมกดอีกรอบที่3รอบที่4รอบที่5โอเคครับครบ5รอบนะโอเคเสร็จแล้วจะเป็นวิธีการวิ่งเควสนะครับเมื่อเราได้รับการลงยันเรียบร้อยแล้วนะให้เรามาหากูวินฟงตอนนี้มันยังไม่ขึ้นลูกเควสครับเพราะเรามาปาที่หลิงเสี่ยวแต่ถ้าเราปาข้างนอกมันจะขึ้นให้เรารับเควสแต่ตอนนี้ก็รับได้แล้วรับภารกิจวิ่งเควสเหมือนการไปตอบคำถามกับ NPC ก็วิ่งออโต้ไปก็ได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดู1รอบนะครับทำให้ดู1รอบมันก็ไม่ยากนะแค่ให้เราไปตอบคำถามกับ NPC NPC ตัวแรกนะครับเขาจะให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งในเมืองหลินเซียวมีทู่หิมะทั้งหมดกี่คนให้ตอบทู่หิมะมีทั้งหมด2คนส่วนผู้อาวุโสมีทั้งหมด4คนคำตอบที่3เมืองหลิงเซียวตั้งอยู่ที่ใดตะวันตกเฉียงใต้ครับทีนี้มา NPC ตัวที่2อันนี้ถามถึงทะเลตรงไห่ทะเลตรงไห่มีทั้งหมดกี่เกาะมี3เกาะนะครับเมืองหลิงเซียวมีกิจกรรมบันทึก9อิมปราณที่เท่าไหร่ปาน3ถูกลงยันแล้วจะเป็นยังไงทะลวงเส้นที่ประจรนะฮะตอบให้ถูกคนสุดท้ายยันเป็นตายมีทั้งหมดกี่ชนิดก็ตามจุดเลยนะครับ16ชนิดถูกลงยันเป็นตายได้ต่อวันสูงสุดเท่าไหร่5
รอบตารางอันดับเป็นตายนานแค่ไหนทุกเดือนนะครับแต่ละเดือนเนี่ยจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เก็บแต้มหลิงเซียวได้เยอะ7อันดับแรกก็จะได้ตำแหน่งของหลิงเซียวไปแต้มหลิงเซียวก็จะได้จากการปายันปายันให้คนอื่นแล้วก็ไปตีท้าประลองกับ NPC ตรงนี้เมื่อทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปส่งกับ NPC ตัวเดิมที่เรารับเควสมาก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นเควส1รอบเราต้องทำทั้งหมด5รอบทำได้ต่อเนื่องนะครับโอเคตรงนี้ถือว่าเรียบร้อยเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต้มที่เราแลกจุดที่ให้เขาปาจุดให้นะครับผมให้เขาปาจุดยาจกให้ใช่ไหมโสทยางก็จะขึ้นมา1แต้มต่อ1ครั้งผมมีตายันอยู่แล้ว35ตรายันผมจะแลกจุดยาจกนะครับจุดที่4ปั๊บเรียบร้อยไม่แตกต่างกันนะฮะกับใช้5มวลแรกแต่ผมว่าตรงนี้มันประหยัดเวลามากกว่าค่าฝึกตอนนี้มี85ล้านใช้ค่าฝึก2ล้านเรียนไปเลย8ล้าน5แสนสิพูดผิดโอเคครับเราก็ได้จุดมาผมถือว่ามันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คนเล่นใหม่ควรจะทำตอนนี้เห็นไหมผมเปิดไปแล้วยาโจกเปิด4จุดก็ตอนนี้ยังฝึกไม่ถึงได้ค่าพลังกายกินอาหารจุดได้พลังกายมา50โอเคนี่ก็เป็นวิธีการปายันหลิงเซียวคร่าวๆนะครับก็อยากจะฝากให้คนที่เล่นใหม่นะที่ไม่ได้ซื้อตัวหรือว่าซื้อแล้วแต่จุดมันไม่แน่นให้มาทำตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องเป็นปราณหนึ่งในโลกเท่านั้นถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับ